ที่โรงเรียนในสออิบทบใหม่ก็มีการรายงานตัวแล้วก็มีคนที่สอบเข้าได้เป็นนักนักเรียนในสิบทหารบกน,น,นสอสทบอรุ่นที่24ทับหเข้ารายงานตัวผมก็ดึงภาพที่คุณวัฒนาโพสแล้วผมก็รู้สึกประทับใจถึงระเบียบว,วินัยซึ่งมีในองค์กรที่เขาสามารถจัดการพิธีมอบตัวอย่างนี้ได้ทุกอย่างยึดมาตรการป้องกันเชื้อโรคเป็นสำคัญโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของโรงเรียน โดยในสถานที่รับรายงานตัวไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสูตรเกี่ยวข้องเข้าไปนะแต่ว่าคุณวัฒนาเขาก็ได้ภาพมาซึ่งก็ต้องขอบพระคุณที่คุณวัฒนาอุาสตสาห์โพสภาพนี้หนึ่งมันทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทําให้มันมีวินยัยในสถานศึกษาสามารถทําได้ถ้าคุณจะมีหน้ากากแจกนักเรียนนักศึกษาและถ้าคุณจะมีเจลล้างมือเตรียมความพร้อมไว้คุณก็สามารถทําได้แล้วมันทําได้ทั้งในระดับผู้ปกครอง ทำกันเองหรือภาครัฐจะบัดสันงบประมาณในกระทรวงศึกษาธิการไปไปไปช่วยโรงเรียนของรัฐในการเตรียมความพร้อมหรือจะให้โรงเรียนเอกชนซึ่งเขาพร้อมเปิดทั้งนั้นควักเงินที่โรงเรียนเอกชนมีในการจัดสรรการเตรียมความพร้อมนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เห็นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโรงเรียนทั่วไปเนี่ยในระดับ ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยสามารถเปิดได้หากมีความจำเป็นที่จะต้องอยากลองพิสูจน์การใช้ e-learning จริงๆเพื่อให้มันแบบให้มันแค่ได้ได้ต้องการทำตามอำเภอใจเนี่ยนะฮะคุณก็ลอง e-learning ระดับของกลค,คนที่เขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ปกครองนั่งประกบได้ไหมมัธยมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะได้รู้สึกว่าได้ ได,ได้ทำ e-learning อย่างที่เตรียมมาได้ไ,ดไ,ดไหมฮะส่วนที่เหลือที่เด็กเขายังยังหัดใช้คอมพิวเตอร์อยู่เลยที่โรงเรียนเนี่ยแล้วไม่ควรจะต้องมานั่งหัดใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยเขายังใช้อีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยยังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเลยเนี่ยแล้วคุณจะบังคับให้เขามาใช้คอมพิวเตอร์จากที่บ้านเนี่ยในขณะที่พ่อแม่เนี่ยนะฮะออกไปทํางานกันทุกคนเนี่ยแทบไม่มีไรายได้มากเพียงพอที่จะเสื้อหารมาไว้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ย คุณจะมาเอาตักกะพิสดารมาบังคับให้เขา e-Learning จากที่บ้านเพราะนั้นโรงเรียนมันเปิดได้และมันเปิดอย่างที่โรงเรียนในสิบเขาทำได้อย่างมีวินัยโรงเรียนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนเนี่ยเขาทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านั้นได้ถามว่าโรงเรียนสถานศึกษาทั่วไปเนี่ยสามารถ จัดระเบียบมีวินัยสะอาดสะอา้านตามที่รัฐต้องการให้เป็นมาตรฐานดีกว่าตลาดสดและร้านสะดวกซื้อไหมคำตอบคือใช่ทำได้ดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาต้อง Rethink เรื่องนี้โรคระบาดจริงๆเนี่ยมันมีนะครับผมให้ดูประเด็นนี้ theconversation.com ก็มีบทความเกี่ยวกับความที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถค่อยๆเปิดโรงเรียนได้แล้ว แล้วมันเปิดมันเปิดได้จริงไม่งั้นมันไม่แฟร์ต่อเด็กการที่คนซุ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะต้องมานั่งอยู่ในบ้านไม่สามารถไปออกกําลังกายในการเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นจะไปตีแบตในคอร์ดแบตหรือจะไปเตะฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับเรียนวิชาพละศึกษาแบบที่ควรจะได้เรียนได้วิ่งเล่นกับเพื่อนนอกเหนือไปจากนั้นไม่ได้สัมผัสมนุษย์พูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กับครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรับฟังทุกวิชาเนี่ย ทั้งหมดนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคุณทําให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงสถานศึกษาได้และรวมไปถึงสถานศึกษาซึ่งเป็นการเรียนพิเศษทั้งในห้างสรรพสินค้าและนอกห้างสรรพสินค้าตามครูหาต่างๆเนี่ยคุณปิดกั้นโอกาสทั้งหมดนั้นเนี่ย,ม,นนยมันเป็นนโยบายที่อมหิตนี่ไม่ใช่สภาวะยกเวน้นขนาดสงครามเนี่ยช่วงสงครามเนี่ยเด็กยังเรียนหนังสือได้เลยเมื่อก่อนช่วงสภาวะ สงครามมันไม่ใช่สภาวะยกเว้นที่ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่พราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลต้องมานั่งคิดอีกครั้งหรือ Rethink ไม่งั้นมันจะเสียหายไปมากกว่านี้